สวัสดีครับอาหารอาเซียนของเรานะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ประเทศลาวครับประเทศลาวเป็นประเทศบ้านที่เมืองน้องของไทยนะครับมีอาหารหลายๆตัวใกล้เคียงกันแล้วก็คล้ายคลึงกันนะครับแต่การเรียกชื่อก็จะแตกต่างกันนะครับแต่เมนูหนึ่งนะครับที่เชฟผมเขาบอกว่าถ้าเกิดทุกๆบ้านไม่มีเมนูนี้แปลว่าคนนั้นอาจไม่ใช่คนลาวก็ได้นะครับเป็นเมนูอะไรครับแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใช่ไหมค่ะทำไมถึงบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีแกงหน่อไม้เขาอาจจะไม่ใช่คนลาวเพราะอะไรคนลาวเขาจะชอบกินแกงหน่อไม้อยู่แล้วพี่อยู่ทุกบ้านเขาจะกินแกงหน่อไม้ทุกคนเลยอ๋อคือทุกบ้านเลยต้องมีใช่ค่ะแล้วต้องกินอยู่เป็นประจำด้วยค่ะกินทุกวันเลยถามหน่อยหน่อไม้ที่แกงนะเรารู้ไหมว่าเป็นหน่อไม้ประเภทอะไรแล้วเขากินกันหน่อไม้แบบไหนหน่อไม้มีกี่ประเภทแล้วก็เลือกกินมีไม้แบบบางหน่อไม้เขาไม่กินหรือว่าจะกินหมดฉะนั้นช่วยบอกอธิบายเรื่องหน่อไม้อย่างเดียวอย่างมากค่ะหน่อไม้ไม่สังไผ่จะอร่อยมากเลยนี่คือหน่อไม้สังไผ่ค่ะหน่อไม้สังไผ่หน่อไม้บงหน่อไม้ไร่จะอร่อยมากเลยครับแล้วมีหน่อไม้อะไรอีกมีไผ่บ้านหน่อไม้เหี้ยหน่อไม้ซอดมีหลายอย่างเลยพี่แปลว่าเฉพาะหน่อไม้อย่างเดียวเนี่ยมีหลากหลายเลยค่ะแปลว่าต้นไผ่เองก็จะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมค่ะแต่ละประเภทที่พูดถึงหน่อไม้บงหน่อไม้ไผ่หน่อไม้สังเหี้ยอะไรต่างรสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะหน่อไม้นี่จะอร่อยที่สุดเลยหน่อไม้นี่ก็คือมันหน่อไม้สังไผ่หน่อไม้สังไผ่ค่ะหน่อไม้สังไผ่ต้นมันจะเป็นต้นใหญ่ไหมต้นมันยาวๆที่เขามาทำบ้านทำอะไรกันอ๋อเป็นต้นแบบอวบๆค่ะก็คือเป็นหน่อไม้ที่เขาเอามาทำบ้านหรือเป็นหน่อไม้ที่เอามาทำร้านที่ในการสร้างบ้านสร้างต่างๆใช่ไหมแล้วมันอร่อยตรงไหนมันกรอบกว่าอ่อนกว่ามันหวานมันกรอบค่ะพี่มันจะหวานก็คือประเภทของหน่อไม้เนี่ยเราวัดกันเรื่องความหวานค่ะโอเคฉะนั้นเรามาถูกที่แล้วครับประเทศลาวนี่ก็เป็นกูรูเรื่องหน่อไม้นะครับฉะนั้นวันนี้แกงหน่อไม้เนี่ยจะประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับที่สำคัญเลยเริ่มจากหน่อไม้เนี่ยเราต้องไปต้มก่อนต้มก่อนค่ะต้มสุกแล้วถ้าเกิดไม่ต้มมันจะเป็นยังไงมันจะไม่อร่อยมันจะเหม็นเขียวมันจะเหม็นเขียวกินแล้วขมค่ะกินแล้วขมนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่อไม้นะครับลาวเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดว่าจะต้องต้มก่อนแล้วก็เอามากินครับต่อไปนี่ก็คือข้าวเบื่อค่ะพี่ข้าวเบื่อที่มาค่ะก็คือเอาข้าวเหนียวแช่น้ำใช่ค่ะแล้วก็เอามาขกๆมาตำๆให้มันละเอียดทำไมต้องใส่ข้าวเบื่อถ้าขาดข้าวเบื่อก็ไม่ใช่แกงหน่อไม้ค่ะพี่อ๋อแปลว่านี่คือวัตถุดิบสำคัญของแกงหน่อไม้เลยใช่ไหมอ่ะอันนี้คือน้ำน้ำยะนางค่ะน้ำใบยะนางใบยะนางคล้ายๆที่คนอีสานไทยก็เอามาตำตำขกแล้วไปคั้นใช่ค่ะโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือน้ำปลาค่ะต่อไปก็คือชูรสชูรสก็ขาดไม่ได้ค่ะทุกเมนูเลยใช่ค่ะปลาร้าใช่ไหมคะปลาร้าต้องเป็นปลาร้าแบบปลาร้าดิบค่ะแบบนี้เท่านั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็พริกลาวพริกกะเหรี่ยงค่ะอันนี้ก็คือเห็ดหูหนูค่ะแล้วผักที่ใส่ทำไมต้องเป็นผักนี้นะครับก็เป็นสะอมกับผักสะแยงนี่ค่ะอย่างนี้จะขาดไม่ได้เลยประเทศลาวเขาจะนิยมกินนี่มากเลยครับค่ะผมนะครับรู้มานิดนึงนะครับบอกว่าสะอมเนี่ยเป็นผักตัวหนึ่งที่ใส่ของแกงหน่อไม้เลยค่ะแล้วผักสะแยงอะไรนะสะแยงสะแยงสะแยงหรือผักสะแยงบ้านเราครับค่ะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้กลิ่นนะครับหอมมากค่ะเอาหน่อไม้ใส่ก่อนค่ะหน่อไม้ที่ต้มนะครับใส่ก่อนค่ะต้มเสร็จแล้วค่ะครับโอเคค่ะตายแล้วผมนะครับเห็นเชฟผมก็ทำเลยก็ทูตักกินไปด้วยอยากกินค่ะแล้วต่อมาก็เอาน้ำยะนางใส่ค่ะมีคนบอกนะครับว่าตัวของหน่อไม้นะครับจะมีกรดยูริกต่างอยู่ด้วยนะครับแต่พอใส่ใบยะนางนะฮะกรดตัวนี้ก็จะลดลงเลยทันทีฉะนั้นเป็นภูมิปัญญาของทุกๆประเทศที่อยู่ในเอเชียนะครับตะวันออกเฉียงใต้ที่รู้จักเอาผัก
ตัวหนึ่งสมุนไพรตัวหนึ่งมาแก้กันแล้วสามารถทานได้และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับต่อไปก็ข้าวเบื่อค่ะช่องโขลกให้ละเอียดเลยใช่ค่ะให้ละเอียดเลยค่ะนะครับค่ะแล้วก็ผักหั่นแล้วเนาะค่ะนะครับแล้วก็ใส่พริกค่ะโอเคครับเดี๋ยวช่วยครับใส่พริกครับอันนี้พริกนี่แค่พอแตกหรือว่าแหลกเลยแหลกเลยค่ะโอเคนะครับค่ะถ้าเบื่อเนี่ยพอใส่แล้วน้ำของแกงมันก็จะเหนียวขึ้นนะค่ะหอมไหมตอนนี้นะครับตำพริกข้าวเบื่อเวลาตำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นยางนะครับยืดๆครับแล้วก็มันก็จะติดก้นของครกครับแล้วก็เอาใส่ตอนนี้มาโขกค่ะมันจะไม่เป็นก้อนค่ะเวลาใส่แกงอ๋อเขามีเทคนิคครับว่าตัวข้าวเนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนหลังจากการตำนะครับเขาจะเอาน้ำใบยะนางใส่ไปนิดนึงครับแล้วก็กดนะครับให้เข้ากันแล้วก็มันก็จะละลายแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนตอนที่ใส่ไปในหม้อครับค่ะโอเคครับค่ะตอนนี้ข้าวเบื่อใส่ไหมหรือว่ายังก่อนค่ะยังก่อนค่ะใส่น้ำปลาก่อนค่ะครับน้ำเดือดแล้วใส่น้ำปลาไปเลยค่ะครับต้องเดือดก่อนค่ะต้องเดือดก่อนค่ะน้ำปลาใส่ก็หอมขึ้นเลยนะทีครับแกงนี้เขากินกันตอนไหนเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นค่ะทุกมื้อเลยกินทุกมื้อเลยค่ะที่บ้านเขาจะกินเยอะเลยค่ะครับเห็นบอกว่าตอนกลับบ้านทุกครั้งจะโทรไปบอกแม่ใช่ไหมใช่ค่ะโทรไปบอกแม่ก่อนค่ะแม่ก็จะหาหน่อไม้มารอรับค่ะมารอรับเลยค่ะคือกลับมาแล้วต้องกินอาหารประจำเลยค่ะดูมีความสุขจังเลยครับแล้วครอบครัวเนี่ยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ก็คืออยู่ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมฮะอยู่ครอบครัวเดียวกันค่ะจะมีความสุขค่ะก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับคล้ายๆคนไทยในสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นก็คือใส่น้ำปลานิดนึงค่ะครับใส่ปลาร้านะครับที่ผมบอกว่าใส่ปลาร้าแล้วต้องใส่น้ำปลามันจะนัวขึ้นค่ะใส่ข้าวเบื่อไปเลยค่ะพอใส่ข้าวเบื่อนะครับลักษณะของน้ำแกงนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือจะเริ่มหนืดขึ้นค่ะนะครับหนืดขึ้นครับค่ะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบเฉพาะนะครับถัดจากนั้นครับรอให้เดือดค่ะรอให้เดือดค่ะแล้วก็เตรียมใส่ผักต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีผักมาให้ผักตัวนี้เราจะต้องเด็ดก่อนค่ะนะครับเด็ดก่อนเนาะค่ะเอาแต่ใบเอาเห็ดหูหนูใส่ก่อนค่ะครับเห็นแกงหน่อไม้แบบนี้คิดถึงบ้านเลยครับค่ะเห็นแล้วว่ามีความผูกพันกันใช่ค่ะแกงหน่อไม้นี่จะเป็นหลักของประเทศเราทุกคนจะกินแกงหน่อไม้ถ้ากินไม่เป็นคนนั้นไม่ใช่คนลาวโอเคครับผมเข้าใจแล้วว่าเวลาไปบ้านไหนนะครับเราจะต้องขอสั่งเลยครับเป็นแกงหน่อไม้เพราะว่าได้เป็นคนลาวค่ะนะครับผักนอกจากนี้เป็นพวกตำลงตำลึงนี่เขาใส่ไม่ค่ะไม่ค่ะตำลึงเขาจะไม่มีนิยมใส่ค่ะอ๋อค่ะแล้วน้ำก็จะผุกคลิกแบบนี้นะครับน้ำไม่ค่อยเยอะค่ะครับค่ะปกติที่ลาวเองมีการทำขายไหมทำขายไหมทำค่ะได้ขายดีด้วยแล้วถุงนึงตกราคาประมาณเท่าไหร่ครับทั่วไปทั่วไปหรอถุงหนึ่ง 5,000 หรือ 6,000 กีบโอ้โหทำไมมันแพงจังเลยอ่ะฮะ 5,000 6,000 กีบค่ะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินไทยนี่คือประมาณสักกี่บาทครับ20กว่าบาทค่ะโอ้โหดูกัน 5,000 นี่ผมตกใจแล้วทำไมราคามันแพงเหลือเกินโอเคนะค่ะให้มันเดือดแล้วให้เห็ดสุกแล้วแล้วก็เอาผักลงได้ค่ะพี่ใส่ทั้งหมดไหมหรือว่าใส่ทั้งหมดเลยค่ะจะอร่อยมากเลยค่ะ
นะครับแกงหน่อไม้นะครับของลาวนะครับน้ำมันจะคลุกคลิกที่ผมเห็นความแตกต่างนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเองนะครับแกงหน่อไม้ครับของเราเองเนี่ยน้ำมันจะค่อนข้างเยอะค่ะน้ำเยอะมันกินไม่อร่อยค่ะพี่ครับซึ่งถ้าเกิดมองเห็นใกล้ๆเนี่ยครับน้ำมันคลุกคลิกจริงๆครับน้ำจะไม่เยอะเลยแปลว่าน้องคนลาวเองจะเน้นกินผักมากกว่าสดน้ำใช่ค่ะข้าวเหนียวจิ้มเลยพี่อ๋อใช้แบบจิ้มด้วยใช่ค่ะแล้วทุกอย่างก็ใช้มือหยิบแล้วก็กินจิ้มไปฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีตัวกระติบข้าวเหนียวแต่ละคนไหมหรือว่าจะเป็นส่วนกลางเลยส่วนกลางค่ะก็คือกระติบข้าวเหนียวอันใหญ่อันใหญ่เลยค่ะแล้วใครจะจบกินมาได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอ้โหตอนนี้กลิ่นหอมมากครับค่ะใกล้จะสุกหรือยังครับค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ทานกันได้เลยครับปาดนิดนึงนะครับค่ะอ้าวนะครับปิดกันครับค่ะก็เลยครับได้แล้วค่ะแกงหน่อไม้ลาวเขาจะใส่ผักคะค่ะคือสะอมคือผักคะใช่ไหมผักคะค่ะผักคะหมายถึงผักหลายๆอย่างใช่ไหมครับไม่ค่ะเป็นผักสะอมอย่างเดียวค่ะที่ประเทศเราเขาจะเรียกผักคะค่ะผักคะค่ะหอมไหมคะหอมมากไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงเราจะทำอาหารเก่งได้ขนาดนี้ค่ะได้ค่ะผู้หญิงเราต้องทำอาหารเราเป็นค่ะครับได้แล้วค่ะเห็นไหมครับเมนูที่น่าทานอย่างนี้กับคุณค่าของสตรีลาวนะครับที่บอกสตรีลาวจะต้องทำอาหารเป็นและทำอาหารเก่งด้วยครับหน้าตาจะต้องเป็นแล้วแบบนี้ครับ